สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณครับผมสำหรับว่าด้นสยามวันนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตนะครับมาฝากแฟนๆรายการครับบอกเลยว่าจะได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้บุญด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่จะจัดขึ้นเพื่อน้องๆในมูลนิธิบ้านพระพรนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับที่ปรึกษามูลนิธินะครับขอเชิญคู่รักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเอาละค่ะมาแล้วใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอถามถึงตัวมูลนิธิก่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่ามูลนิธิบ้านพระพรเนี่ยเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับอะไรคะครับมูลนิธิบ้านพระพรก็เป็นมูลนิธิที่มี2ภารกิจนะครับภารกิจแรกก็คือดูแลผู้พ้นโทษที่เขาไม่มีที่ไปอ่ะคือพอพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วไม่มีอาชีพไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเงี้ยมูลนิธิเนี้ยก็ให้ที่พักพิงให้อาชีพนะครับสอนเรื่องวิชาชีพต่างๆรวมไปถึงการอบรมบ่มนิสัยนะครับด้วยนะครับนี่เป็นภารกิจที่หนึ่งส่วนภารกิจที่สองก็คืออันนี้เลยครับที่ตรงกับงานก็คือว่าสงเคราะห์เด็กที่ไปเกิดหรือไปคลอดในเรือนจำอ๋อครับสมมุติน้องหนอนติดสมมุตินะสมมุตินะแล้วตั้งท้องเข้าไปแล้วก็ไปทอดในเรือนจำนะครับกรมราชทัณฑ์ก็จะอนุญาตให้แม่เนี่ยเลี้ยงดูแลลูกได้แค่1ปีในนั้นที่จะให้นมที่จะเลี้ยงเนี้ยพอครบ1ขวบปุ๊บจะต้องมีญาติหรือครอบครัวเนี่ยมารับออกไปเลี้ยงถ้าไม่มีมาที่นี่มาที่มูลนิธิบ้านพระพรก็จะมีเด็กตั้งแต่1ขวบเนี่ยเข้ามาอยู่ในมูลนิธิโดยที่บ้านพระพรก็จะมีพี่เลี้ยงที่จะคอยเลี้ยงดูแลให้นมให้อะไรต่างๆนานาพอโตขึ้นมาก็ส่งเข้าเรียนตามเกณฑ์นะครับแล้วตามข้อตกลงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหนอนพ้นโทษก็ไปรับลูกกลับมาเลี้ยงแต่ถ้าหนอนติดคุกตลอดชีวิตหรือถูกประหารชีวิตล่ะเขาจะดูแลลูกเราไปถึงไหนก็ดูแลไปจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะหรือว่ามีงานทำคือมีการทำสัญญาไว้อยู่แล้วว่าถ้าพ้นโทษก็ไปรับลูกครับแต่ว่าหลายคนก็พอพ้นโทษจริงๆอ่ะก็ไม่พร้อมที่จะรับภาระใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีตังค์ไม่ได้มีงานการที่จะรับเด็กสักคนหนึ่งแล้วโทษเนี่ยเอาเป็นว่า 95% ของแม่ที่ติดเนี่ยก็เป็นคดีค้ายาเสพติดซึ่งโทษหนักเบาก็จะตามปริมาณยาที่ครอบครองไว้เมื่อตอนโดนจับเอาว่าอย่างเบา7ปีไปจนถึง40ปีแล้วนอนคุกไว้เยอะหรือเปล่าตอนโดนเนี่ยเลิกแล้วเลิกแล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาบางทีเขาก็หายไปเลยคือพอพ้นโทษออกมาปุ๊บเขาก็คือเขากับลูกก็ไม่ได้มีความผูกพันลูกก็ไม่ได้ผูกพันกับแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยมีอยู่70กว่าคนละในมูลนิธิเด็กใช่มีทั้งแต่รุกกี้คือเข้ามาใหม่ๆเลยก็คือ1ขวบไปจนถึง15จะ16ปีแล้วก็คือขึ้นม.4แล้วค่ะแต่ฟังจากภารกิจทั้งหมดหูหน้าทางจะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะค่าใช้จ่ายในการดูแลมูลนิธินี้คือเฉพาะค่าอาหารกับเด็กๆนี่ก็ประมาณเดือนละ60,000อย่างต่ำค่าเทอมและชุดนักเรียนเนี่ยก็ประมาณปีนึงนะก็ประมาณ 500,000โอ้โหคือเด็กในวัยเรียนมีอยู่40กว่าคนนะครับแต่ว่าเรื่องชุดเนี่ยสมมติชุด1คนเนี่ยก็ชุดนักเรียน3ชุดพละ1ชุดลูกเสือหรือเนตรนารีอีก1รวมเป็น1คนเนี่ย5ชุดแล้วก็พอขึ้นม .1 เนี่ยถึงจะเสียค่าเทอมละ 4,000 กว่าบาททั้งหมดเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพลีลาเพราะเป็นโรงเรียนเดียวที่อลุมารวยเรื่องเอกสารของพ่อแม่เด็กเพราะเป็นโดยปกติเด็กที่เข้าเรียนต้องมีบัตรประชาชนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองแต่ว่าถ้าไม่มีก็อันนี้ไม่มีอันนี้ก็คือทั้งเขาก็รับ70คนคืออยู่ที่นี่เลยใช่ทั้งหมดก็ดูแลง่ายดีโรงเรียนก็จะทางมูลนิธิก็จะมีรถที่ไปรับไปส่งโอ้ดีงามมากๆแล้วทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเยอะแยะขนาดนี้ทางมูลนิธิได้รายได้หรือว่าหาเงินตรงไหนมาดูแลเด็กพวกนี้ค่ะจากการบริจาคเท่านั้นเลยครับผมแล้วเขาก็มีตอนนี้เขามีเรื่องทำขนมขายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเงินบริจาคเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาก็จะมีสอนวิชาชีพด้วยนะครับเพื่อให้เด็กได้ฝึกได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็หาครูเข้าไปสอนศิลปะเพื่อที่จะใช้ศิลปะหมายถึงว่าจันลงจิตใจเขาเด็กที่คือคุณภาพชีวิตถือว่าโอเคนะครับไ
ม่ได้อดอยากไม่ไม่ได้เจ็บป่วยหัวโตสกปรกเกิดการไม่ใช่นะแต่สิ่งที่เขาขาดก็คือความรักความผูกพันค่ะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีที่เราจะหยิบยืดให้ครับไปมา 2-3 ครั้งละอ๋อใช่กับพี่รักก็ชวนไปก็มีเอาบะหมี่ไปทำเลี้ยงบ้างหรือก็ไปเล่นอะไรกับเขาบ้างคือผมทำละครเวทีเป็นคณะละครชื่อคณะละครนกกระจิบของพ่อไปเล่นให้มูลนิธินี้กับมูลนิธิเด็กตรงบ้านทานตะวันพุทธมณฑลสาย4ค่ะนะครับเพื่อให้เขาได้มีละครดูเป็นละครเวทีทำเดือนละ1เรื่องติดไปเรื่อยๆทำประจำชวนคนนู้นไปเล่นบ้างชวนคนนี้ไปเล่นบ้างดาราศิลปินลูกศิษย์ AF อะไรเงี้ยครับค่ะน่ารักมากๆอ่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นที่มาของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมานะคะอ่ะคอนเสิร์ตนี้พูดถึงรายละเอียดนิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขอแตะเรื่องของกิจกรรมนอกเหนือจากที่เมื่อสักครู่ครูรักเล่าว่ามีละครยังมีกิจกรรมอื่นอีกมั้ยคะที่ผ่านมาเคยมีคอนเสิร์ตหรือยังคอนเสิร์ตเนี่ยมีเป็นลักษณะมินิคอนเสิร์ตซึ่งผมจัดในนามของโครงการครูศิษย์คิดดีก็ทำมาแล้ว 2-3 ผลแต่ว่าต่างจากคราวนี้เพราะว่าเราจัดเนี่ยเราจะแบ่งรายได้ไปให้กับเช่นบริจาคโรงพยาบาลศิริราชนะครับไปช่วยเหลือวัดดีบอนที่โพธารามในการที่จะแบบสนับสนุนสร้างถนนรอบเมนอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าเราไม่ได้จัดเพื่อมูลนิธิโดยตรงแต่ว่าเพื่อมูลนิธิโดยตรงเนี่ยเมื่อต้นปีเราจัดฟุตบอลครับฟุตบอลโกหนูทีมมา3คนมีเกรสด้วยเกรสวรินทร นะครับซึ่งเราถ่ายละครกันอยู่แล้วเราก็ชวนเกรสเขามีทีมฟุตบอลของเขาเราก็เอาทีมเขามาเอาทีม AF มาแล้วก็ทีมของเด็กที่อยู่ในมูลนิธิแล้วก็ทีมของครูที่อยู่ในมูลนิธินั่นคือหาค่าเทอมก็ชวนแฟนคลับทั้งหลายทั้งของศิลปิน AF ทั้งของพี่เกรทและเพื่อนๆ เขาเนี่ยไปดูแล้วก็ไปบริจาคตังค์งานนั้นก็ได้ไปแสนนิดๆครับก็ไปสมรบทุนเป็นค่าเทอมให้กับน้องๆค่ะจนมาถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่แต่คราวนี้เราร่วมกับทางมูลนิธิเลยเพื่อที่จะจัดขึ้นมาใช่ครับคือผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นแหละในฐานะของที่ปรึกษามูลนิธิครับแล้วก็มีทางท่านจุติไกรเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็มาช่วยด้วยก็เลยกลายเป็นว่ากระทรวงพม.ร่วมกับมูลนิธิจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของ This Song for the Little Ones นะคะซึ่งกำลังจะจัดขึ้นแล้วนะคะในวันที่29พฤศจิกายนนะคะวันศุกร์ครับชื่อไทยคือเพลงนี้พี่ให้น้องน่ารักหมายความว่าพี่ๆนะตั้งใจมาร้องเพลงเพื่อช่วยเหลือน้องๆเป็นความสุขจากการให้ค่ะนะคะก็จะจัดขึ้นที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะคะที่ซอยรางน้ำย้ำกันอีกครั้ง29พฤศจิกายนนี้นะคะ 1:00 ถึง 3:30 ครึ่งครับซึ่งต้องบอกว่ารายชื่อศิลปินนี่ก็แน่นเนืองเลยโอ้โห14คนแน่นเนืองเลยจริงๆเดี๋ยวพอฟังรายชื่อศิลปินแล้วบอกราคาจะแบบคุ้มมากเออหรือบอกราคาก่อนอ่ะขอฟังรายชื่อก่อนแล้วเราค่อยบอกราคาได้เนื่องจากเป็นคนในวัยนี้นะฮะแล้วก็มีศิลปินใจบุญที่มาช่วยเราฟรีๆนะครับเดี๋ยวเนื่องจากเป็นคนในวัยนี้เนี่ยอย่าคิดว่ามีแต่ศิลปินที่รุ่นใหญ่นะมันมีหลากหลายนะลองฟังดูคนเริ่มเห็นหน้าเห็นรายชื่อจากหน้าจอแล้วครับมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจได้อยู่ได้อยู่เกิดทันพี่บิลลี่โอแกนตายไปเลยพี่ตุ๊กวิยดาโกมารกุลโอ้ยตัวแม่พี่ตั้มสมประสงค์สิงห์โอ้โหคนลุกอยากให้พูดชื่อมาปุ๊บคุณร้องเพลงเขาได้ไหมในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรพี่ตั้มต่อมาด้วยคุณแอนนันทนาบุญหลงอุ้ยดูละครอยู่คู่แผ่นดินนี้ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเพลงจากภาพยนตร์ศรีสุริโยไทยโอ้บีพีรพัฒน์หรือบีเคชเชนโดเก่าไอเพลงใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะจะได้แต่เพลงเก่าๆแล้วในใจอะไรก็เพลงเขาแหละเพลงเก่าๆเยอะดินแดนแห่งความรักใช่ใช่ยังเธอมีรักจริงรออยู่จะขอรวมคำเรา
ทวีความหมายและคุณค่าใช่คนเขาจะไม่ไปดูพระเราร้องนีโอพุทธโอ้ยพูดอย่างร้องยากสักคนที่เป็นคนพิเศษอ่ะเพลงนี้คุณต้องรู้จักฟังเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเอ้ยคลาสสิกอ่ะไม่รักไม่รักโอ้ใช่เราก็เลยไม่รู้ไม่รู้อันนี้ใครอ่ะเลียวพุทธจริงเหรอจริงจริงไม่ได้เลยว่าเลียวพุทธอ่ะเขาไม่ร้องเพลงมานานแล้วนะจริงเขาไม่ยอมไปร้องไม่ว่าจะโดนงานไหนอะไรยังไงเลยจ้างไปจัดคอนเสิร์ตอะไรก็ไม่ไปแต่ว่างานนี้เป็นงานการกุศลเพื่อน้องเพื่อเด็กดีเขามาเป็นงานแรกเลยหลังจากที่เขาห่างหายไปจากวงการเพลงใช่แล้วถ้าใครคิดถึงงานนี้ไปฟังเขาได้เพราะเขาตั้งใจจะกลับมาร้องให้เราโดยเฉพาะเลยสุดยอดนอกจากเรียวพุทธมีสินเจริญบราเดอร์สินเจริญบราเดอร์มาครบเลยโอ้นี่เพาะเยอะแยะแล้วก็แนนวาทิยาแนนวาทิยาก็เพลงพอเยอะมากเพลงพอเยอะจำแม่เพลงละครเลยใช่เพลงองศาเดียวเพลงหญิงใกล้กันหญิงวันไวโอ้นี่เพลงใจตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็เพลงจากบุพเพสันนิวาสโอ้นี่ดังชื่อเพลงอะไรนะเธอหนอเธอหนอเธอฉันมีแค่เธออันนี้ดังอันนี้คนรู้จักแน่นอนโอ้ซุปเปอร์กลูวงซุปเปอร์กลูซุปเปอร์กลูนี่ดังในยุคนั้นไงแบบอันเนี้ยอัลเทอร์เนทีฟโอ้เนี่ยจะมาพร้อมกับพุทธเขาจะมาแจมกันด้วยใช่ซุปเปอร์กลูนี่เพลงฮิตนะถ้าต้องร้องแล้วก็มีอาร์มกรกันหรือแม่ปากระคังอันนี้ก็สุดสุดอาร์มกรกันเก้งเขมวัตหรือเก้งเครเชนโดคนนี้เป็นนักร้องคนใหม่ของเครเชนโดใช่แต่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วเสียงดีมากเก้งเขมวัตแล้วก็โน้ตสรันโนสรันนี่เป็นนักร้อง KPN หน้าตาดีด้วยหล่อด้วยเสียงเพราะใจบุญไปดูหน้าหล่อก็คุ้มแล้ว3คนนี้จะมาเป็นแพ็คเดียวกันเหมือนบอยแบนด์แต่ว่าเป็นบอยแบนด์ที่แบบว่าเสียงเพราะมากทรงพลังสุดคือเน้นเรื่องการร้องไม่ได้เน้นเรื่องการเต้นหรือก็คือมีอาร์มออนการเก่งแล้วก็โนสรันเน้นเสียงดีเลยเน้นหล่อด้วยเสียงดีมากๆแล้วก็ปิดท้ายคนที่14คือคาชานนทนันหรือคาชา AF8 โอ้ยน้องคาชาโอ้โหยิ่งแฟนคลับคาชานี่ก็เต็มฮอลล์แล้วจะบอกว่าคือครบเอาใจทุกรุ่นจริงๆก็ถึงบอกว่าอายุเท่านี้จะมีหมดทุกแนวเลยจริงๆเด็กยุคนี้ก็ดูได้เพราะว่าเด็กยุคนี้ก็ฟังเพลงเก่าเยอะเด็กวัยรุ่นกว่านี้เขาก็ฟังเพลงเก่ากันใช่ๆเฮ้ยโอ้โหงี้บัตรราคา 2,000 กับ 1,500 บาทนะอันนี้คือจิ๊บๆเลยคือถ้าเกิดว่าคิดว่าศิลปิน14คนบาท 1,500 บาทนี่คือคนละประมาณไม่ถึง120บาทประมาณกันแหละเป็นหนูคิดขายบัตร 18,000 เลยนะคะรู้แล้ว รีบซื้อมาตุนไว้ก่อนดีกว่าทำไมอ่ะแล้วก็ปล่อยราคาเก็งกำไรอ่ะอันนี้คุณดีนี่งานการกุศลไม่ใช่ส่วนต่างเก็งกำไรก็เอาไปเข้าไปจากการกุศลไงโอ้โหตัวผีไปอีกเจตนาดีแต่ความประพฤติเลวเจตนาดีแปลกมีกี่ใบที่ทักประมาณบัตรทั้งหมดเนี่ยคนจะรู้โรงละครอักษราเทเตอร์เนี่ยประมาณ600ที่600ที่แล้วเราก็มีในโซนของ VIP ด้วยสำหรับสปอนเซอร์แล้วก็สำหรับแขก VIP ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือ500กว่านั่นแหละโอ้ยแล้วจะมีเสริมอะไรนิดๆมั้ยมันยังไม่เดี๋ยวดูก่อนถ้าบัตรหมดก็อาจจะเอาเก้าอี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเก้าอี้พลาสติกอ่ะเอาไปเสริมกันเองไอ้หมดแน่ๆอยู่แล้วโอ้500แล้วแป๊บเดียวหมดด้วยซ้ำเริ่มขายได้เริ่มขายเมื่อไหร่ครับเริ่มขายแล้วติดต่อไปได้ที่มูลนิธิเลยเบอร์ติดต่อเนี่ยขึ้นอยู่0845249363นะครับคุณป้าพาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะครับอีกทีนะครับย้ำ0845249363ครับผมติดต่อได้โดยตรงเลยใช่รีบติดต่อก่อนก็จะได้ที่ที่มันดีๆเลือกที่ได้ด้วยนั่งใกล้ๆศิลปินเรียกว่าแบบร้องทีเหงื่อกระเด็นน้ำลายพุ่งเข้าตาได้สัมผัสความใกล้ชิดขนาดนั้นเลย น้ำลายเข้าตาไม่น่าดีเข้าปากดีกว่าอุ้ยอันนั้นจะเป็นทายาทขายทายาทศูนย์นะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook มูลนิธิบ้านพระพรค่ะภารกิจเรือนจำคริสเตียนHouse of Blessing Foundation นะคะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมครับแล้วครั้งนี้ตั้งเป้าไว้กะว่าจะได้เงินจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับคือถ้าหักค่าใช้จ่ายคืออันนี้ต้องขอบคุณอักษราเทเตอร์ก่อนครับเพราะว่าไม่ได้คิดค่าสถานที่เพราะว่าค่าสถานที่เนี่ยจะเป็นทุนที่เยอะเลยนะใช่ๆๆอย่างที่2ก็ขอบคุณ
ศิลปินทั้ง14คนที่ไม่คิดค่าตัวเหมือนกันใช่ไม่คิดให้ฟรีฉะนั้นเราก็เหลือแค่แบบว่าค่าระบบไฟระบบเสียงที่จะทำให้มันอลังการนะครับค่านักดนตรีแบ็กอัพค่าเมคอัพหน้าทำผมแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการพวกอาหารการกินเครื่องดื่มแรงต่างซึ่งหักแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ1ล้านบาทซึ่งก็จะไปเป็นค่าเทอมและค่าอาหารน้องเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนี้ถ้าท่านมาชมเนี่ยอย่างแรกเลยท่านจะได้รับความสุขก่อน คือได้ฟังเพลงเพราะๆจากศิลปิน ผมถือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่นะไม่ใช่แบบศิลปินไก่กาอะไรใหญ่มากด้วยนะคือแต่ละท่านก็มีงานเยอะงานแน่นกันอยู่แล้วแล้วเพลงแต่ละเพลงก็ดังในอดีตไม่มีเพลงที่ท่านจะไปนั่งแล้วแบบเพลงอะไรเนี่ยไม่รู้จักมีแน่นอนเชื่อว่าร้องตามได้จำท่าเต้นได้ด้วยเออแล้วก็อายด้วยว้ายแก่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสุขตรงเนี้ยท่านได้แน่นอนผมว่าคุ้มแน่นอนสิ่งที่เหลือก็คือบุญกุศลที่ท่านทำครับท่านก็จะได้ความสบายใจนอกจากจะมีความสุขจากเพลงและศิลปินแล้วความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับแล้วเป็นการให้เพื่ออนาคตของชาตินั่นคือให้เพื่อเด็กๆให้โอกาสในการเรียนรู้ในการศึกษาของเขาให้ชีวิตที่ดีกว่าในแง่ของเรื่องของอาหารยารักษาโรคเพื่อทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอให้อานิสงส์เนี้ยส่งเสริมให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็เจริญก้าวหน้าเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ท่านได้มาช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นเด็กด้อยโอกาสแล้วค่ะดีมากจริงๆนะคะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือได้รับความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็ยังได้รับบุญอีกด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคอนเสิร์ต This Song for the Little Ones ภาษาไทยคือเพลงนี้พี่ให้หนูเพลงนี้พี่ให้น้องมาร่วมกันเป็นผู้ให้นะครับค่ะที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะคะที่ซอยรางน้ำค่ะในวันที่29พฤศจิกายนเคลียร์คิวไว้เลยนะวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนใช่พี่เอก็อยู่นี่อยู่ฮะอยู่ทำไมทำหน้าแบบนั้นคนต่ำมากเลยเอก็เป็นผู้ช่วยในการจัดงานนี้เช่นเดียวกันสุดยอดใช่เป็นผู้ช่วยจริงๆด้วยหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งภายใน2ชั่วโมงครึ่งนี้รับรองว่าคุณฟินตาแตกแน่นอนหูแตกเลยนะคะเพราะว่าได้เจอศิลปินถึง14เบอร์ด้วยกันใช่ไปล้ำลึกความสุขจากสมัยเพลงเหล่านี้กำลังฮิตอ่ะเรากำลังเที่ยวอยู่ที่ไหนเรากำลังจีบใครอยู่เรากำลังทำอะไรเราเรียนอยู่ที่ไหนยังไงโอ้โหผมว่าคุ้มจริงๆได้บุญด้วยจัดอีกรอบนะรับรองก็ขายบัตรจะหมดได้แน่นอนถ้าโปรดักชั่นคนนักศิลปินขนาดนี้ครับสุดยอดมากต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆช่วยเหลือเด็กแบบนี้กับเราค่ะสนใจก็รีบๆเลยนะคะบัตรราคาเพียงแค่ 2,000 บาทหรือ 1,500 บาทเท่านั้นหรือจะไปจัดเพิ่มเติมถูกต้องในเรื่องของการทำบุญด้วยก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ที่อยู่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อถ้าสมมติว่าเฮ้ย29หรือว่าสมมติบ้านคุณอยู่หาดใหญ่ไม่สะดวกจะมาก็อยากจะโอนตังมาร่วมกับศิลปินและร่วมกับพวกเราทำบุญด้วยกันก็ได้ก็ติดต่อไปนะครับทางในโปสเตอร์เนี่ยก็มีเว็บไซต์มีที่อยู่ด้วยแล้วก็หรือจะโทรไปตามเบอร์นี้084-524-9363ก็ได้นะฮะเราร่วมบุญได้ตามสะดวกอาจจะแบบอยากจะบริจาคสัก500ก็ได้ได้หมดนะครับหรืออยากจะส่งนมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสารอาหารแห้งมาก็ได้หมดใช่หรือบางคนอาจจะมีทุนน้อยนะแบบมีแค่ร้อยเดียวก็ได้กี่บาทก็ได้ได้หมดหรือจะรวมกับเพื่อนๆซื้ออะไรกันมาได้ทุกอย่างเลยได้หมดเลยนะคะ0845249363นะคะติดต่อทางมูลนิธิได้โดยตรงนะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะที่ Facebook มูลนิธิบ้านพระพรพันธกิจเรือนจำคริสเตียน House of Blessing Foundation นะคะก็ขึ้นอยู่ข้างล่างเรียบร้อยติดต่อเข้ามาได้เลยอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสุดยอดมากเจอแน่นอนนะ29พฤศจิกายนวันศุกร์วันศุกร์ค่ะอันสุดท้ายนี้ครูรักฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าค่ะก็ที่ตั้งใจอยากให้มาดูกันนะครับก็เพราะว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้อยากจะไปขอบริจาคเฉยๆเราอยากให้ผู้ร่วมบริจาคของเราได้รับความสุขเพราะฉะนั้นความสุขจากศิลปินที่เราตั้งใจเชิญมานะครับจากศิลปินที่เขาตั้งใจอาสามาร้องเพลงให้เราฟังมาโชว์มาเอนเตอร์เทนเราเนี่ยเขาตั้งใจมากจริงก็อยากให้สนับสนุนความตั้งใจนี้แล้วก็มารับความสุขมาแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็มาแบ่งปันเป็นผู้ให้ในคอนเสิร์ตเพลงนี้พี่ให้น้องเพื่ออนาคตของชาตินะครับเป็นการให้ที่
มีคุณค่าและมีความหมายมากในราคาบัตร 1,500 บาทหรือ 2,000 บาทเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆกับเด็กเยอะแยะมากมายนะครับแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปนอกจากความสุขจากบทเพลงของศิลปินแล้วก็จะเป็นความสุขจากการเป็นผู้ให้ซึ่งมันยิ่งใหญ่ไม่แพ้การได้รับครับค่ะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะครูรักศรัทธาทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทั้งรายการเช่นเดียวกันนะครับงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ